สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมโปเกมอนอินฟินิตี้ไอแลนด์นะครับหรือมวยเกะเลเจนด์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาสู้นิบิยิมนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันก็เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราเพิ่งทำการจับเรจิล็อกไปนะฮะก็วนเวียนอยู่แถวภูเขาไฟนะครับอันนี้ในส่วนของคาเมผมสามารถวิธีการล่าเป็นคาแม็กได้แต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วครับเพราะมันต้องซื้อหินธาตุน้ำนะครับหลายเม็ดอยู่เหมือนกันต้องใช้เพชรซื้อนะโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กันแบบธรรมดาเลยแนะนำนะครับให้เอาโปเกมอนน้ำมาสู้นะครับเพราะว่าโปเกมอนเทรนเนอร์และโปเกมอนดีเบดเดอร์เป็นโปเกมอนธาตุหินธาตุดินหมดเลยนะแล้วก็มีมังกรแซมมาบ้างนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นธาตุดินแมลงนะครับนี่แล้วก็จัดท่าน้ำไปเลยสบายนะฮะผมยืนคาเมลยืนหนึ่งไว้ก่อนเลยมีแค่คาเมลกับซื้อคุง2ตัวก็สู้ได้แล้วครับด่านนี้สบายๆนะครับตัวนี้ก็สบายครับท่าเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะจัดไปเลยครับเรียบร้อยฮะคอเทลเอ้ยโหอืดว่ะเอ้ยโหจะตายแล้วครับเวรกรรมเดี๋ยวเอาซื้อคุงขึ้นมาสู้ดีกว่านี่ครับมีออโรราบีมด้วยนะซื้อคุงนะครับมาจัดไปครับนี่ซื้อคุงมาครับโอ้โหเจอคอนฟิวชั่นเลย์เลยครับเหมือนตึบภาพสวยนะฮะมวยเกะรีเจนนะครับผมว่าเขาทำออกมาดีนะเป็นการต่อสู้เทิร์นเบสก็จริงนะเหมือนโปเกมอนออริจินอลก็จริงแต่ว่าภาพสวยนะภาพเนี่ยเหมือน Nintendo Switch เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่ครับจัดไปเลยออโรราบีมเมื่อกี้แม่งใช้ไม่ได้นี่ครับเรียบร้อยอุ้ยยังไม่ตายโคตรอึดอะโอ้โหโคตรเหนียวเลยตัวนี้นี่ครับเนื้อเรื่องเมืองเนี่ยมันจะเป็นของคันโตนะครับแต่โปเกมอนน่ะมียันจิน8ยัน9นะครับโอ้โหโหดมากนะครับโปเกมอนโคตรเยอะเลย7-800ตัวเลยครับมาแล้วครับอามาโดครับโดนครับนี่ไงโดนครับเรียบร้อยเอ้ยโหไม่เหลือ2เอ้ยเหลือ23แล้วเนี่ยนี่ครับเจอการ์ดไปครับลมพายุบ้าคลั่งจัดไปเอ้ยมาอีกแล้วตัวนี้มีจอมอึดตัวนี้จอมอึดนะฮะเรียบร้อยมาครับโอ้โหท่าอะไรวะอ้าวเบาครับออโรราบีมเอียงยังไม่ได้ท่าใหม่ทีนะคือคุณเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมก็กำลังจะไปจับโปเกมอนในตำนานนะครับในซาฟารีโซนนะครับจะต้องใช้บัตรให้ถึง20ใบนะครับเดี๋ยวผมก็กำลังทำการใช้งานอยู่นะเดี๋ยววันที่ไปจับนี่ครับเรียบร้อยครับอย่างว่าในวันที่ไปจับโปเกมอนเทพเดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาให้ดูกันแล้วกันนะฮะโอเคสู้ง่ายนะครับไม่ยากอันนี้ผมสู้มาแค่คนที่4แหละนะฮะอันนี้ข้ามมา1-3นะครับผมง่ายๆเลยคุณมีโปเกมอนนะครับโปเกมอนน้ำอ่ะสู้ได้สบายเลยบอกแค่นี้ขนมาเถอะโปเกมอนน้ำของคุณอ่ะสู้ได้หมดนะครับผมเลเวลแนะนำก็ประมาณนี้ครับ38 39 40นะอยู่ได้ครับประมาณนี้ครับอย่าต่ำกว่า35แล้วกันจะสู้ยากนะครับมาถึงตรงนี้ต้องเกิน35ไว้ก่อนนะจัดไปครับโอ้โหเพราะว่าโปเกมอนของเทรนเนอร์ในด่านพวกนี้ประมาณ37 38หมดเลยนะครับขอแค่มีโปเกมอนน้ำครับก็สู้ได้สบายแล้วสำหรับทีมตรงนี้นะฮะจัดไปครับวอเตอร์พาวนี่เนี่ยคลื่นพายุน้ำบายซะโอเคครับเหลืออีก3ตัวนะฮะก็พยายามนะครับสู้ให้ได้3ดาวนะเงื่อนไข3ดาวก็คือโปเกมอนฝั่งเราต้องไม่ตายทั้งตัวนะแล้วก็สู้ให้จบนะครับภายในเทิร์นที่เขาต้องการนะถึงจะได้3ดาวนะครับผมถึงจะไม่ได้3ดาวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาสู้ใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับเข้าไปในหมวดนั่นนะครับแอดเวนเจอร์นะครับไดนามิกแอดเวนเจอร์เนาะที่มันจะไม่ให้เลือกในส่วนของนอร์มอลกับเอลิทนะครับตรงนี้ถ้าเป็นพวกโปเกมอนเทรนเนอร์ในยูบิเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่เอลิทนะครับมันจะดรอปพวกไอตาสัญลักษณ์สีชมพูม่วงครับที่เอาไปใช้อัพดาวครับเนี่ยอัพแรงค์นะฮะขออภัยครับตัวต่อไปคุณลุงครับคุณลุงโอ้โหไอตุนนี่หว่าที่มันร่างแปลงเป็นเดโรโดสนะครับเป็นโปเกมอนเหมือนมังกรป่ะตัวเนี้ยพอมันร่างใหญ่น่าจะเป็นมังกรวะไม่แน่ใจนะฮะนี่ครับโอ้โหเชลดอนนะครับร่างใหญ่เป็นฮิปโปโปตัสนะครับเป็นฮิปโปตัวใหญ่อะไอตัวนี้
โอ้โหจัดเอ้ยโหแม่งทำเอามาพลาดอีกโอ้โหโดนท่านี้ครับตึงครับตึงโอ้โหพลังป้องกันลดเลยนะครับพลังกำลังพิเศษนะครับจัดไปโอ้โหดูไม่ได้กินเลยโอ้โหเอามาพลาดอีกนะครับออกสกิลไม่ได้ครับโอ้โหโดนอีกครับไม่ได้ครับเนี่ยเรียบร้อยครับขอแค่ดอกเดียวก็พอนะครับประมาณนี้สู้ไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้โหนึกว่าตายแล้ว นี่ครับตัวถัดไปนะครับตัวที่6แล้วนะครับก็เป็นคุณลุงอีกแล้วนะฮะสวัสดีอัสติดโอ้โหเต่าในตำนานนะครับโปเกมอนน้ำอีกนะครับโอ้โหน้ำดินนะน้ำดินน้ำหินนะสัญลักษณ์เนี่ยจัดไปครับโอ้โหอัดไม่เข้าด้วยนะครับลองดูดิโอ้ไม่เข้าจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวน่าจะสู้ไม่ไหวนะไหวดิโอ้โหอัดไม่เข้าเลยครับโอ้โดนแล้วโอ้โหอัดไม่เข้านะครับอุ้ยโมโหเลยกัดแม่งเลยกัดหัวต้องไม่ให้ตายหรือไม่ให้นี่นะครับไม่งั้นดาวมันจะลดนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเอาทันเดอร์ลงมาดีกว่าเหมือนทันเดอร์จะสู้ได้เพราะมีท่าทันเดอร์ช็อคนะครับโปเกมอนน้ำต้องเจอไฟฟ้านะครับผมไปครับมีกระบวนการตำนานครับจับได้มาเหมือนกันที่โรงไฟฟ้านะครับคลิปวิธีจับก็มีแล้วนะนี่ผมจับด้วยบอลธรรมดาทั้งนั้นนะซูคุงทันเดอร์เลจิล็อกเนี่ยผมจับที่โปเกบอลเฉยเลยฮะโปเกมอนตำนานภาคนี้ใช้โปเกบอลก็จับได้นะครับขอคุณอดทนก็พออย่าไปพังมือฆ่ามาแล้วกันนะฮะเพราะนั้นคุณต้องไปลุ้นเปิดกาชากับจับในซาฟารีโซนแทนนะฮะนี่โอ้โหร่างใหญ่บ้าเอ้ยนี่ตายซะร่างใหญ่พอได้พอได้พอได้อยู่โอ้โหเพื่อนดีเฟนซ์อีกแล้วมาดิมาดิจัดไปดอกเดียวน่าจะจบยังโอ้โหอะควาเจ็ดบายครับโอเคเรียบร้อยครับผ่านไปแล้ว7ตัวนะครับบายครับตัวถัดไปเลยโอ้ยจะหนุ่มแว่นนะฮะโปเกมอนเขาก็คือโอ้โหจัดไปเลยครับดูหน้าโทนเรียบร้อยครับโอ้โหมีโซล็อกด้วยครับโปเกมอนหายากด้วย2ตัวนี้นะครับกลางวันและกลางคืนโอ้โหโอ้โหมีดันตัวนี้เลยครับไอผมจำชื่อมันไม่ได้มันชื่ออะไรวะโปเกมอนของซาโตชิอะไอ้เนี่ยไม่มีอะไรโดนดีอันนี้ก็ล่างกับวันกลางคืนครับโอเคอ่ะตัวถัดไปก็ขึ้นมาด้านบนนะครับตัวที่8แล้วนะฮะถัดไปเจ้าสาวแว่นเฮ้ยมังกรไอตัวนี้นี่หว่าร่างเล็กของมังกรที่เรามีอ่ะจัดไปเลยดราก้อนเทลมาร่างใหญ่เจอร่างเล็กโอ้โหสติลล็อกนะฮะใส่เรานะครับมาเลยครับดราก้อนเทลไปยังตายโอเคมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับ9ตัวแล้วเราทำการผ่านเทรนเนอร์ไปแล้ว9คนนะฮะหัวหน้านี่พี่ยิมนะครับอยู่ตรงนี้ครับบล็อกนี่ครับทำไมชื่อซ้ำกับยิม1 มาครับโอ้โหตัวนี้เลยครับอาร์กอนนะครับนี่ร่างใหญ่เลยนะมาเลยครับจัดไปเลยน่าจะจบที่อาควาเทลน่าจะด้องแล้วล่ะดูว่าใครจะสปีดไวกว่ากันแค่นั้นเองนะฮะมาจัดไปเลยเอ้าเวนกรรมโจมตีไม่โดนโอ้โหแล้วเจอท่ากระทืบครับโอ้โหเกือบครึ่งหลอดมาบอกเอาขออีกทีนึงนะฮะดูซิว่ารอบนี้จะมิสซิ่งโอ้โหไปเจอบอดี้สแลมอีกแบนเฮ้ยงานเข้าละเอาคอเทลอีไงเอาคอเทลไปโอ้โหโจมตีแดแรงนะครับแต่ว่าเขาอึดไงจัดไปอย่าเปลี่ยนตัวก่อนมาจัดมาครับตำนานออกมาเลยโอ้ลูกนี้เปลี่ยนล่าเป็นคาร์แม็กก่อนดีกว่านะโอ้โหจะแอลเฮดครับอ้าวไม่เข้าครับเรียบร้อยโดนครับบับเบิลบีมครับเอี้ยงตายเลยนะบอกแค่นี้แหละเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปเฮ้ยโอ้โหตัวนี้เป็นเพราะว่าซาโตชินี่หว่าที่มันแปลงล่างมาจากไอ้ตัวหินเหล็กอ่ะนี่ออกไม่โดนครับสบายเลยจัดไปครับนี่เคาน์เตอร์เลยครับเรียบร้อยตายเดี๋ยวเลเวล40ก็จะปลดล็อกหมดพิเศษเพิ่มอีกนะอุ้ยตัวนี้ครับไอ้ที่แปลงร่างจากไซดอนนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับอึดแค่ไหนคุณก็ต้องยอมเอ้ยโอ้โหเจอล็อกแบสโอ้โหโอ้โห3ดอก4ฮิต5ฮิต
โอ้โหเจอล็อกแบสไป5ฮิตมาครับจัดไปครับ2ท่านี้แรงทั้งคู่นะบอกแค่นี้นะครับเพราะมันแพ้ทางทั้งคู่เลยนะถ้าโดนไปนี่คือดอกนี้คือจบเลยนะครับไปยังเรียบร้อยครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับยูนิเดอร์ครับเราใช้พลังงานแค่2ตัวเองนะฮะโอ้โหบังกิรัตนะครับบ้าบอไม่กล้าล่างไม่กล้าด้วยมาล่างไม่กล้าก็ล่างไม่กล้าครับเจอโปเกมอนตำนานซะหน่อยครับผมว่าเราได้เปรียบแล้วนะครับอันนี้เป็นความมืดนะด้านความมืดนะครับโดนไปดีบับเบิ้ลบีมเอียเรียบร้อยครับโอ้ยหูยังไม่ตายอีกอ่ะโอ้โหเจอสวนโอ้โหเฮ้ยหูเกือบตายครับมาเราวัดกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจัดบับเบิ้ลบีมไปเลยต้องวัดกันเลยนะครับนัดแมตช์นี้ครับถ้าช้ากว่าก็เราก็ตายครับเอาได้ก่อนด้วยครับอื้อกระตุกนิดหน่อยเรียบร้อยครับเราก็ทำการเอาชนะยิม2ได้แล้วนะครับนิบิยิมครับได้ของได้อาหารนะอย่าลืมมาทำกิจกรรมทำอาหารกันนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับได้ร็อกทอมมาครับเป็นเตรียมสกิลนะครับอ่ะโอเคอ่ะเร็ว40แล้วนะครับปลดล็อกหมวดพิเศษเพิ่มมาอีก1อันครับเป็นลัมเบอร์บลาสต์นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันทีนึงนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ